แม่มันโอเคกว่านะเวลาต่อไมลาวาเลียตัวกล้องครับเป็นโลหะนะฮะไม่ใช่พลาสติกสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังหากล้องแอคชั่นแคมเมอร่าดีๆสักตัวนะครับไว้ใช้สำหรับถ่ายงานวิดีโอจริงจังครับสามารถต่อไมค์บันทึกเสียงได้ภาพคมชัดก่อนที่ไปดูกล้องตัวอื่นครับผมอยากจะให้ดูรีวิวกล้องตัวนี้ก่อนเลยครับกับกล้องแอคชั่นแคมเมอร่าตัวใหม่ล่าสุดในปี2019นี้ครับ Nanotech 4K Plus ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงจากที่เพื่อนๆได้เห็นรีวิวฟุตสั้นๆตอนเปิดคลิปวิดีโอกันแล้วนะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยทำงานประสิทธิภาพดีมากๆเลยที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยรีโมทตัวใหม่หน้าตาสวยงามมากเรามาแกะกล้องกันเลยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้ครับกล้องแอคชั่นแคเมร่าเนี่ยมันมีออกมาเยอะมากๆครับแล้วก็ราคาถูกลงเรื่อยๆครับจริงแล้วตัวที่ถูกที่สุดในตลาดเนี่ยราคาแค่500กว่าบาทเท่านั้นเองครับซึ่งแน่นอนครับระหว่างตัวที่500กว่าบาทราคา 1,000 กว่าบาทต้นๆ 1,000 กว่าบาทปลายๆนะถือว่า 2,000 ปลายๆแบบตัวนี้นะครับคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยรวมถึงวัสดุเนี่ยมันก็แตกต่างกันด้วยนะครับอ่ะเรามาแกะกล่องดูตัวนี้กันก่อนเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะในกล่องนะครับก็จะมีกล้อง Action Camera 4K Plus นะครับมานะฮะของ Nanotech ครับแต่ว่า Nanotech เขายังไม่ได้สกินโลโก้ยี่ห้อเขาติดมานะไม่เป็นไรครับตัวกล้องเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเรามาดูอุปกรณ์เสริมของเรากันก่อนดีกว่านะครับว่าในกล่องเนี่ยอุปกรณ์เสริมจะมามีอะไรบ้างนะฮะโอเคครับอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็จะให้มาแบบทั่วๆไปนะครับเป็นนะครับพวกข้อต่อต่างๆนะแล้วก็ตัวล็อกแฮนด์จักรยานนะครับก็มีมาให้ครับเพียงพอกับการใช้งานได้นะครับก็ใครขาดเหลืออะไรก็ไปซื้อเพิ่มเติมได้ครับพวกนี้ที่ผมชอบมากเลยและแตกต่างจากตัวอื่นมากๆเลยก็คือตัวรีโมทฮะตัวรีโมทหน้าตาก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะตัวนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบการใช้งานนะแต่ไม่เป็นไรเราจะไปเน้นที่ตัวกล้องกันนะครับในวิดีโอนี้สายชาร์จครับซึ่งสายชาร์จตัวนี้เนี่ยไฮโซมากฮะเอ๊ะแอคชั่นแคมมันชาร์จช้าเนี่ยจบไปที่ตัวนี้เลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายชาร์จที่เป็น USB-C ครับนี่นะมีในกล้องแอคชั่นแคมเมร่าแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับคนที่ทำคลิปวิดีโอ YouTube เขาก็แถมไมค์ลาวาเลียมาให้เราด้วยนะครับเป็นสายถากด้วยซึ่งมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับตัวกล้องเนี่ยเฮาสิ่งนะครับผมเอาไปเทสดำน้ำที่ประมาณ5เมตรมาละนะครับแล้วก็เป็นสระน้ำเกลือด้วยนะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้คุณภาพใช้ได้นะเนี่ยครับหลังจากที่ลงสระน้ำเกลือมาเนี่ยน็อตเขาไม่เป็นสนิมด้วยนะก็ถือว่างานใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าด้านในเนี่ยเป็นทองเหลืองแล้วก็เคลือบมานะครับตัวกล้องครับเป็นโลหะนะฮะไม่ใช่พลาสติกนะครับก็จะมีน้ำหนักนิดนึงเพราะนั้นเวลาเราไปอยู่ในน้ำเนี่ยกล้องมันจะเป็นเนกาทีฟนะครับมันก็จะจมน้ำดังนั้นเนี่ยคนที่เอาไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยควรจะใส่ฟลอทให้เรียบร้อยครับตัวนี้เนี่ยมีปุ่มอยู่แค่2ปุ่มเท่านั้นเองปุ่มที่สำหรับกดเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มกดถ่ายวิดีโอด้านบนครับทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนนะดังนั้นเนี่ยปัญหาของมันอย่างแรกคือเวลาเราไปอยู่ใต้น้ำหรือเราใส่เฮาสิ่งแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้ครับเราต้องเซตค่าโหมดครับกดได้แค่ถ่ายเท่านั้นเลยนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้ตัวกล้องแบบนี้นะครับก็ใช้ต่อจอทัชสกรีนได้ปกตินะตัวไมโครโฟนเนี่ยเขามีบิวอินมาให้ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ตรงด้านหน้านะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต่อไมค์ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นช่องต่อสาย USB-C นะครับแล้วก็สายแบบธรรมดาก็ใช้เสียบชาร์จกับใช้โอนถ่ายข้อมูลได้นะเขามีช่องสำหรับใส่สายคล้องข้อมือมาด้วยแล้วก็รูต่างๆเนี่ยรูทองเหลืองเกลียวนะครับโอกาสแตกยากนะครับซึ่งความจุของแบตเตอรี่ครับก็อยู่ที่ 1,350 มิลลิแอมป์ครับซึ่งตัวการ์ดที่ใส่เข้าไปครับก็เป็น micro SD นะครับผมแนะนำว่าควรจะเป็นการ์ด10ขึ้นไปและควรจะเป็นการ์ด10 U1 ขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ถ่าย 4K ครับเป็น U3 ไปเลยฮะจะดีมากครับตัวนี้เนี่ยรองรับการ์ดได้ถึง128กิกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์ wide angle นะครับหรือ fish eye นะครับ170องศาซึ่งมีตัวระบบปรับภาพด้านในด้วยสามารถเลือกมุมกล้องต่างๆได้อ่ะทีนี้ลองมาเทสเปิดเครื่องกันดูครับนี่ครับเปิดออกมานะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับกดปุ่มด้านหน้าเนี่ยนะฮะ
จะเป็นเลือกนะครับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสัญญาณ Wi-Fi นะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับหน้าจอเนี่ยแสดงผลละเอียดครับว่าอยู่ในฟังก์ชันอะไรโหมดอะไรนะฮะปุ่ม M เนี่ยเป็นกดปุ่มกดเลือกโหมดต่างๆครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ่ายสโลโมชันได้นะถ่ายไทม์แลปส์ได้นะครับมีโหมด Underwater ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายภาพแบบ Brush ก็คือถ่ายแบบต่อเนื่องนะครับจอสไลด์มาด้านข้างครับตั้งเวลาถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็โหมด Playback นะครับซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ภาพที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะค่อนข้างคมชัดมากๆครับแล้วก็ผมก็ได้เอาระบบกันสั่นนะครับลงมาทดสอบนะฮะเราลองมาเปิดดูทั้งแบบกันสั่นแล้วก็ใหม่กันสั่นนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีครับนี่ครับก็สามารถดูวิดีโอ Playback หลังกล้องแบบนี้ได้นะภาพก็ค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับไว้ว่าน้ำใต้น้ำครับก็ทำดานได้ดีในระดับนึงนะไม่เขียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอน้ำแบบนี้เนี่ยจะเขียวนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยออกเป็นสีฟ้าครับก็ถือว่าใช้งานได้ระดับนึงนะแต่จะให้ดีเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้งานคู่กับไฟฉายถ่ายวิดีโอหรือว่า Red Filter นะครับโอเคเราลองมาดูฟังก์ชันกันบ้างนะครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็เลือก Resolution ถ่ายภาพนะครับสูงสุดเนี่ยก็คือ 4K 24 frame rate นะครับตั้งเวลาลูปวิดีโอได้ครับมีทั้ง3นาทีจนถึง10นาทีนะครับหรือว่าเปิดถ่ายยาวก็ได้นะมาปิดออฟตรงนี้ตั้งเวลาถ่ายไทม์แลปส์ได้นะครับมีออโต้เรคคอร์ดมีโหมด WDR ครับปรับคอนทราสต์แสงนะเลือกมุมถ่ายต่างๆได้ทั้งหมดเนี่ย3แบบครับมีแบบมุมกว้างครับมีแบบมีเดียมแล้วก็มีแบบมุมแคบนะฮะมีโหมดครับตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลครับหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวเร็วนะครับพวกรถแข่งมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะครับมีไนท์โหมดมีสโลโมชันครับสามารถปรับให้ภาพคมกว่าปกติได้นะครับโดยกดที่ออโต้ชาร์ปช็อตครับและสำหรับคนที่ชอบภาพกลมๆมากๆครับก็สามารถเลือกโหมดฟิชอายได้นะฮะแล้วก็สามารถเอาสแตมป์วันที่นะครับหรือวันที่เนี่ยออกจากวิดีโอก็ได้ในโหมดภาพครับสามารถเลือกถ่ายภาพได้หลายรูปแบบครับเลือกขนาดไซส์ภาพเนี่ยได้สูงสุดก็คือ 5,680 × 4,260นะครับ24ล้านพิกเซลสามารถถ่ายออโต้เลือกควอลิตี้ต่างๆได้นะยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับแต่ผมจะบอกว่าใช้ภาษาอังกฤษนะครับมาใช้งานง่ายกว่านะฮะสามารถเลือกปรับไวท์บาลานซ์ได้หลายแบบครับซึ่งไวท์บาลานซ์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแบบออโต้นะก็ถือว่าทำงานใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกปรับโทนสีได้หลายแบบครับสามารถทำซีเปียแล้วก็ถ่ายขาวดำก็ได้นะเลือกความคมเลือกความสว่างแล้วก็สามารถเปิดระบบกันสั่นนะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้ระบบเป็นซอฟต์แวร์กันสั่นนะครับไม่ใช่กันสั่นแบบแกนจริงๆนะฮะฟังก์ชันก็จะใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับกล้อง 4K Plus จาก Nanotech นะครับก็สามารถกดได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แบบนี้เลยนะครับไปซื้อกันเองนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้เรามาทดสอบไมค์กันสักหน่อยนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงจากไมค์ที่อยู่หัวกล้องของกล้อง 4K Plus เลยนะแต่ว่าเวลาเราจะใช้ไมค์หัวกล้องแบบนี้นะครับหรือจริงๆจะต่อไมค์เนี่ยเราต้องขอเทาซิ่งครับเพราะไม่งั้นเสียงมันไม่เข้านะโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมลองอีกวิดีโอนึงฮะจะลองต่อไมค์ดูเป็นไมค์ลาวาเลียร์ละนะครับเป็นไมค์ลาวาเลียร์ของกล้อง 4K ละนะก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าเสียงไมค์เนี่ยแหมมันโอเคกว่านะเวลาต่อไมค์ลาวาเลียร์ผมว่าเสียงดีกว่าเยอะเลยครับอันนี้ไม่เปิดกันสั่นนะครับลองเดินปึ๊บขึ้นบันไดลงบันไดอันนี้ลงบันไดลงบันไดขึ้นบันไดเดี๋ยวทีนี้ลองเปิดกันสั่นดูบ้างสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ